ไปดูห้องนอนเก๊กันเถอะไปดูทำไมอ่ะก็ห้องนอนเก๊บอกเลยว่ามันเล็กไปนะไม่เป็นไรหรอกเก๊นอนยังไงก็ได้เก๊ไม่ได้เรื่องเยอะอะไรขนาดนั้นไม่โอเคอ่ะเนี่ยๆไปดูนี่ไงก็มีโซฟานะคะแล้วก็มีทีวีด้วยเนี่ยโหอลังการแล้วมันอลังการยังไงวะเนี่ยนี่ๆแล้วก็มีเป็นนี่ด้วยนะคะเฮ้อเขาเรียกว่าอะไรนะชั้นหนังสือไงแล้วก็ดีข้างบนนะคะก็มีเตียงนอนนี่อันเนี้ยเอาเป็นห้องรับแขกเฮอร์เกตแกทำห้องของแกใหม่หอนนะว่าแรงสงสารน่ะและดูดิห้องเป็นแรงโคตรอลังการเลยเฮอร์เกตเอาเหรอเอาอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนั้นนะไหนลองขึ้นไปดูสิเออจริงด้วยบ้านพี่นิงอลังการมากเลยนะฮะโอ้ยเห็นไหมอลังการมากเลยห้องเก็ตดูเล็กไปเลยนะเก็ตนะทำห้องเก็ตเถอะเพื่อแรงบอกเลยว่ามันต้องอลังการแน่เลยแล้วก็ห้องครัวเนี่ยเป็นห้องกลางไงห้องเก็ตอยู่ข้างๆโอเคปะได้โอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะเก็บตังค์ทำห้องของเก็ตกันแล้วกันนะคะโอเคขอบคุณพี่ลิงมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรเก็ตจบยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรสเกมเมอร์เย้สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบล็อกเหมือนเดิมค่ะวู้ฮู้มาอยู่กันในด่านทรีแลนด์เหมือนเดิมนั่นเองนะคะโอ้โหเริ่มแล้วฟ้าเริ่มมืดแล้วนะพาร์ทนี้เนี่ยพี่ลิงบอกว่าอยากให้เกสมีห้องนอนเป็นของตัวเองบ้างห้องนอนห้องนั้นเนี่ยให้ทำเป็นห้องรับแขกไปเลยเพราะว่ามันเล็กเกินไปใช่ไปเลยอยากให้เกสมีห้องของเกสนะโอเคได้เลยนะคะเพราะว่านี่ห้องนี้เป็นห้องรับแขกละกันชั้นล่างเนาะใช่อะดิเกต้องอยู่ข้างบนบอลจะได้เท่ๆไงโอเคได้อึ๊บงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปสร้างทางด้านบนเลยนะคะเพราะว่าอย่างของพาร์ทที่แล้วเนี่ยเงินของซิเวอร์เรายังไม่ได้ใช้เนอะเราก็เก็บได้ถึง762นะคะส่วนโกเนี่ยหมดไปกับครั้งที่แล้วหมดไปกับเครื่องบินของพี่ลิงแบบไม่จำเป็นเลยพี่ลิงขอโทษนะโอเคงั้นเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเกจะมาซื้อเอาไว้อีกละกันนะคะอีกสัก 5,000 เอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเอาไว้ซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ส่วนมากเนี่ยเกจว่าเกจะใช้เป็นซิลเวอร์นะคะซื้อเพราะว่าซิลเวอร์เนี่ยมันหาได้ง่ายๆไม่ยากมากนะอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางฝั่งนี้นะคะเป็นห้องนอนพี่ลิงตรงนี้เป็นห้องนอนห้องครัวนะคะส่วนห้องของเกจเนี่ยเกจะเอาไว้ทางนี้ละกันนะคะดีไหมนะดีเก็ตดีเอาไว้ข้างหน้าเลยไว้ข้างหน้าเลยเหรออืมจะเป็นแรงต่อได้งั้นเดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าตรงนี้แล้วกันนะคะเอาเป็นป้อมปราการแล้วกันเอาไว้มองดูอะไรพวกนี้ได้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเลือกก่อนว่าจะเอาบ้านแบบไหนนะอุ้ยมีเก็ตมีวอเตอร์เมลอนแล้วโอ้ my god งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็ตไปติดตั้งวอเตอร์เมลอนก่อนละกันนะไปฝั่งนู้นเลยนะคะฮึบเย้มีวอเตอร์เมลอนเป็นของตัวเองแล้วอลังการมากเลยเดี๋ยวนะก็คือน่าจะต้องทำออกไปทางนี้นะคะโอเคบิวเพจเรียบร้อยค่ะโอ้โหสวยงามมากดูสิว่านี่ไงมันค่อยๆยืดมาแล้วนี่เรียบร้อยนะคะแตงโมโอเคทางฝั่งนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นทางเดินเพื่อที่จะไปขึ้นลิฟต์เนี่ยตอนนี้คือลิฟต์ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่ามันติดอีต้นไม้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเก็ตว่าเก็ตจะเอาลิฟต์ออกไปก่อนดีกว่าฮึบแล้วก็เอาอีพวกทางพวกนี้ออกไปก่อนละกันนะคะเพราะว่ามันจะติดต้นไม้ตรงนี้เลยนะคิดว่าลิฟต์อาจจะเอาไว้ไปเป็นทางขึ้นทางนู้นแทนโอเคงั้นเดี๋ยวอุ้ยสวัสดีนายสวัสดีโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเกตไปทางนู้นก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ไปติดตั้งอะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะโอเคตอนนี้นะคะเกตก็สร้างลิฟต์มาทางฝั่งของบ้านแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดของห้องพี่ลิงเนี่ยจะเดินไปทางนี้เนาะส่วนห้องเกตเนี่ยจะต้องขึ้นลิฟต์ไปทางนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ออกมาทางขวามือค่ะนี้เดินมาทางนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างบ้านตรงนี้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเลือกกันดีกว่านะคะเป็น building size ไหนดีพาเลยว่าเกตเอาใหญ่ๆไปเลยเถอะอุ้ยใหญ่ไปเลยก็ไม่โอเคมั้งเอาประมาณมีมินิรูมด้วยนะคะไซส์ L ก็มีเมื่อของพี่ลิงเป็นแบบไหนนะจะไม่ได้แล้วอ่ะของเกตเอาเป็นไซส์ M ละกันนะคะจะได้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะเนาะไม่ต้องเป็นไซส์ M มาเกตเอาเป็น M SP ไหม SP ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นอันนี้ละกัน
อันนี้เนี่ยจะได้มีเป็นระเบียงบ้านด้วยนะโอเคแล้วก็ซื้อเลยค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอเพจไว้ตรงนี้นะคะไหนดูซิว่าเราสามารถโอเคเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งรอให้มันสร้างเสร็จแล้วนะคะไม่นานโอ้ my god เสร็จเรียบร้อยนะคะบ้านของเกนะคะก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ออกมามองชมวิวได้ทางนี้ด้วยโอ้โหเป็นไงบ้างสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเกจะทำเป็นห้องอะไรเพื่อที่จะเอาออกไปอีกนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูเล็กเกินไปเอาเป็นไซส์อันนี้ละกันเนาะโกซิเวอร์ไม่รู้ว่าจะสร้างได้หรือเปล่านะคะเอาเป็นไซส์ S ละกันเพราะว่าอันนี้มัน350 250เอาอันนี้โอเคดูซิได้ว่าจะสร้างได้ไหมนะคะอ๋อโอเคสร้างได้ด้วยนะห้องเกดใหญ่เลยอ่ะพาไปเล็งบอกให้ใหญ่ก็ใหญ่จริงๆเฮ้ยจ๋าแล้วเดี๋ยวห้องพี่ลิงก็สวยไงสวยแล้วค่ะห้องพี่ลิงอ่ะจริงนะจริงสวยแล้วค่ะสวยแล้วเดี๋ยวดูซิว่าอันนี้เนี่ยลงไปตรงไอ้นี่พอดีตรงพืชผักสวนครัว เดี๋ยวเกดว่าจะลองทำเป็นอัพเวย์ทำลิฟต์เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวดูสิหูแต่ว่าลิฟต์พวกนี้นี่ต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นบันไดธรรมดาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวติดบันไดดีกว่านะคะโอเคอึ๊บอ่ะติดตรงนี้เป็นบันไดนะคะเผื่อว่าเราจะเอามาปีนขึ้นได้อะไรอย่างนี้นะดูสิว่ามันจะเป็นยังไงอึ๊บม่วก็ลงไปดูนะคะอึบโอ้ได้อยู่โอ้โหลงมาตรงไอ้นี่พอดีเลยนะตรงเครื่องบินนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเกจะเก็บตังค์อีกสักนิดนึงเพื่อที่จะมาทำเพิ่มเติมยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยงั้นเดี๋ยวรอเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บตังค์กันดีกว่าค่ะไปมาเรามาเก็บเพชรกันดีกว่านะคะตอนแรกเนี่ยเกจะว่าจะเอารอให้มันเช้าแล้วค่อยไปเก็บผลไม้อะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเกดว่าเก็บเพชรก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตเกดเก็บเพชรแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกดจะขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปเจอกันตรงที่ขายเลยละกันโอเคมาเรามาคอมไบมันกันนะคะอุ๊ยเพอร์พิกอัพหยุดไว้ก่อนแล้วก็คอมไบมันกันดีกว่าเอาสีเขียวแล้วกันนะคะคอมไบอ๋อมาแล้วแล้วก็เก็บได้ไม่เยอะเลยนะคะพอเมื่อกี้เข้าไปเนี่ยตอนแรกเกดว่ามันไม่มีคนนะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีคนน่ะหูคนนี้เขาได้เป็นสีส้มมาแสดงว่าเขาไปเก็บข้างบนมาแน่ๆเลยนะโอ้โหอยากรู้มากว่าได้เท่าไหร่โอ้ my gosh เก็บไม่ได้ต้องขึ้นไปเก็บข้างบนพิกอัพฟึบโอเคมาแล้วเดี๋ยววันหลังเราค่อยปีนขึ้นไปแล้วกันนะคะไปเก็บสีส้มอันแพงพิกอัพฮึบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปขายกันก่อนแล้วก็ตอนนี้มันเป็นกลางวันแล้วเนาะเก็ตว่าเดี๋ยวจะลองอุ้ยตกแต่งห้องดูแล้วกันใช้เป็นโกลองตกแต่งดูนะคะว่ามันสามารถใช้อะไรซื้อได้บ้างนะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะได้ไม่เยอะเพราะว่าต้องใช้ซิลเวอร์ซะมากกว่านะคะโอเคมาดูสิว่าจะได้เงินเท่าไหร่แพ้เลยว่าต้องได้เยอะเลยโอ้โหนี่คือไม่เยอะเท่าไหร่นะคะโอเคแล้วตอนนี้ทอร์ชเนี่ยเก็บมีอยู่4อันเก็บเอาไว้คืนนี้ละกันเอาไว้คืนนี้เราไปลุยกันนะคะป่ะงั้นตอนนี้เนี่ยเรากลับบ้านเราก่อนดีกว่านะบ้านเราอยู่ข้างหลังเอาไงดีชิรุบปรุบโอ้โหคนนี้คอมไปหลายอย่างเลยนะเนี่ยนี่นะคะเราขับมาทางนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวากลับบ้านเราอู้ทำไมเขามีแสงสีเสียงโอ้ดูอลังการมากไปแล้วก็เดี๋ยวเราขับเป็นเฮลิคอปเตอร์คันสีส้มของเรานะคะเพื่อที่จะไปดูว่าเราสามารถเก็บตังอะไรได้อีกเพิ่มเติมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่ตรงผลไม้เลยแล้วกันนะคะโอ้ my god กำลังขับเครื่องบินอยู่ดีๆนะคะแล้วฝนก็ตกทุกคนโอ้ my god งั้นอย่างนี้ก็เสร็จเราสิเสร็จเราเดี๋ยวเกจะไปเก็บทุเรียนนะคะเสร็จโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเอ้ยเราจะไปเก็บแตงโมนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงแตงโมเลยค่ะว้าวเก็บสิคะรออะไรยังไม่มีรถมาด้วยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็
เป็นของเราเลยเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นโอ้โหตรงนู้น2ลูกนะ2ลูก2ลูก2ลูกโอ้ my god ยังไม่มีคนเก็บนะคะเราต้องลุ้นดูว่าจะมีรถมาจอดหรือเปล่านะเราต้องรีบเก็บก่อนเก็บก่อนอย่าไปให้คนอื่นมาแย่งเรานะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเกจะเก็บได้เต็ม200หรือเปล่านะคะเพราะว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยของเกจจุได้แค่200นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว้าตอนนี้นะคะ200พอดีเป๊ะเลยแล้วก็มีคนมาด้วยนะเพราะฉะนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอามันไปขายกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วเชิญเลยที่ตรงนี้นะคะเป็นของเธอแล้วเอาไปเลยนะจ๊ะสาวน้อยไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านคอมไบเลยละกันนะจ๊ะจอดจอดจอดแม่เล้งบอกเลยว่าลงจอดลงจอดลงจอดวู้โอเคแล้วก็คอมไบเขากันนะคะฮึบแล้วเดี๋ยวเราเอาไปขายแล้วก็น่าจะได้เงินอีกเยอะเลยนะแล้วก็เราจะได้มาอัปเกรดบ้านของเรานะคะอึบอึบป้องโอ้โหล่วงออกมาเลยทีเดียวล่วงออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ของเราเลยทีเดียวนะคะโอเคป่ะเราขายกันเอามาอีกแล้วลูกจอกกินมากเลยป่ะแล้วก็รอนะคะได้200นะคะเพิ่มเติมมากโอเคเดี๋ยวเราเอาเฮลิคอปเตอร์ของเราไปเก็บที่บ้านกันนะคะแล้วก็มาตกแต่งบ้านเพิ่มเติมเลยโหแล้วก็ตอดตอดตอดเรียบร้อยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทางด้านบนกันเลยตรงทางขึ้นตรงนั้นเนี่ยเก็ตว่าจะทำเป็นบันไดอะไรให้มันลงมาใหม่นะไม่งั้นโอ้โหทางขึ้นของเกตตรงนี้เนี่ยมันขึ้นค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่ามันต้องรอแล้วก็ช้ามากเลยนะคะเกตว่าจะทำทางขึ้นตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นอีกทางนึงด้วยถ้าเล็งบักเลยของเกตจะไปบรรลุลาว่าไปเล็งไม่น่าให้มันทำเลยอ้าวถ้างั้นนะทำไมเอาไปเล็งมันก็โอเคนะแล้วก็ทำเป็นตรงนี้เพิ่มเติมอีกนะฮะฮึบ page กด r ตึบติดเป็นให้มันลงไปตรงนี้นะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปีนลงมาได้แต่ว่ามันน่าจะไม่ถึงอีกแล้วใช่ไหมเราต้องเอามันลงมาอีกขั้นหนึ่งโอเคดี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 โอเคได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเกตขึ้นไปตกแต่งเพิ่มเติมก่อนนี้อีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาว้าโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินขึ้นมาทางนี้ปุ๊บเนี่ยของมันพี่เล็งต้องขึ้นทางนี้ใช่ไหมแต่ว่าของเกตเนี่ยขึ้นทางนี้ก็ได้นะคะนี่ผ่านพืชผักสวนครัวของเรานะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปทางด้านบนได้เลยนะแล้วก็เดินมาทางนี้ค่ะคือปีนขึ้นไปทางนี้อีกนิดนึงนะคะก็จะถึงบ้านเกตแล้วนะประมาณ3ชั้นเลยอยู่บนสุดเลยนะนี่โอ้โหมีจุดชมวิวสวยงามด้วยแต่ว่าซิเวอร์ก็คือหมดไปเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทำห้องนอนกันดีกว่าตรงนี้เนี่ยเก๋ขอทำเป็นห้องนอนนะคะเราจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์กันนะคะตรงนี้เป็นโคมไฟเนาะแต่ว่าเก๋จะเอาเป็นเบดรูมนี่เบดรูมก็ต้องมีเตียงใช่ไหมอันนี้เป็นบังเบดนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นคิงเบดเลยฮอเกตขอเป็นเตียงธรรมดาก็พอนะคะเพราะว่าของพี่ลิงก็เตียงธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อะไรกันนะเอาประมาณตรงนี้นะคะเรียบร้อยนะคะเตียงนอนของเราแล้วก็ทำเป็นโต๊ะเขาเรียกว่าข้างๆใช่ไหมที่พี่ลิงมีเนาะโอเคแล้วก็ซื้อ2อันนะคะเอามาวางไว้ข้างๆค่ะโอ้โหสวยงามใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอุ๊ยทางฝั่งนี้ชิดไปหรือเปล่าเอาออกไปก่อนแล้วก็วางใหม่นะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็เกดอาจจะทำเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ในห้องนี้ด้วยมีถังขยะด้วยของพี่ลิงก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นของเกดก็ต้องมีสิมะแต่ว่าเงินเก็ตมันไม่มีแล้วเงินซิลเวอร์นะคะต้องขออนุญาตไปเก็บอีกเยอะๆเลยตรงนี้เนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้านั่นเองเดี๋ยวเก็ตขอเลือกแป๊บนึงมันมีแบบนี้กับแบบนี้เอาแบบนี้ละกันนะคะโอเคแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยต้องเอามาไว้ตรงนี้ตึบตึบเรียบร้อยโอ้โหห้องนอนเก็ตเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตรงที่คำว่า table top นะคะข้างบนแต่ของพวกนี้เนี่ยมันเป็นจานใช่ไหมเราก็ต้องเอาเป็นของพวกห้องนอนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือ random เดี๋ยวนะขออนุญาตดูเฟอร์นิเจอร์แบบหนึ่งนะคะอ๋ออันนี้เป็นไฟแขวนด้านบนนะคะเก็ตเอาแบบธรรมดาละกันเอาแค่ประมาณนี้นะแล้วก็ติดเอาไว้ด้านบนใช่ไหมหรือว่ามันเอาไว้ตั้งอ๋อนี่ไงติดเดี๋ยวนะขอติดเอาไว้แบบนี้เลยโอ้โหเรียบร้อยค่ะห้องนอนเก็ตเสร็จแล้วเย้แล้วก็มาถึงห้องนั่งเล่นบ้างนะคะมาเรามาดูที่เฟอร์นิเจอร์กันนะคะแล้วก็มาดูที่โซฟาดีกว่าเลื่อนลงมาเลยนี่มีโซฟาหลายแบบเนาะอันนี้เป็นแบบลิเทอร์นะคะเป็นขนนกนั่นเองโอ้โหส่วนอันนี้เป็นสีแดงไหนดูสิว่าเลดี้บอยไม่เอาอันนี้ละกันนะคะแกทำไมดูหรูหราล่ะเอาก็ลิงเป็นคนบอกเองว่าให้เกตตั้งได้เลยไม่ใช่หรอนี่นะคะห้องรับแขกของเกตนะคะหรือว่าเป็นแบบอาจจะเอาเป็นห้องเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเพราะของพี่ลิงก็มีเป็นตู้ปลาอะไรไม่ใช่หรอก็ได้เดี๋ยวถ้าวายเกตไม่ทำเพิ่มเติมแล้วนะแม่เล้งก็ต้องทำไปเลยเกตแม่เล้งไม่ว่าอะไรหรอกโอเคแล้วก็มันมีเป็นเชลฟ์มีเป็นอ้อนี่ไงลำนะคะแล้วก็มีเป็นโคมไฟแบบตั้งโต๊ะด้วยนะแล้วก็มีเป็นนาฬิกาอะไรอย่างนี้เล็กๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงนะคะอยากได้เป็นอู้เห็นไหมทุกคนอันนี้นะเราก็อยากได้นะคะแต่ว่าเรามีปลาพี่ลิงแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าห้ามมีเป็นเขาเรียกอะไรต้นไม้เนาะในบ้านเก๋ก็เลยว่าตอนแรกจะเอาบอนไซแต่ว่าไม่เอาละนะคะเอาเป็นลูกโลกละกันเงินพออยู่โอเคแล้วก็เดี๋ยวขอโทษนะคะแต่เก๋ว่าจะเอาไปเพดในห้องนี้นะคะเอาเป็นลูกโลกนะคะโอเคห้องเก๋เอาแค่ประมาณนี้ก็พอเนาะส่วนห้องนั่งเล่นเนี่ยเดี๋ยวติดตั้งทีวีเลยนะคะทำเป็นโต๊ะแล้วก็ติดตั้งทีวีเลยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยนะคะห้องเกตเนี่ยมีทีวียักษ์ด้วยนะทำไปห้องเป็นเล็กไม่เมล่าห้องเกตนี่เดี๋ยวพี่ลิงใจเย็นๆอย่าเพิ่งโวยวายสิน่าใจเย็นนะคะห้องนี้เนี่ยเกตว่าจะติดเป็นไฟแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันจะเปลืองมากเลยแล้วก็เอาติดไว้ข้างหลังทีวีได้ไหมงั้นก็เอาติดไว้ประมาณอย่างนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวห้องมันจะมืดเกินไปนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาติดทางข้างๆนี้ด้วยโอ้โหเพจแล้วก็ติดไว้นี่แล้วก็ติดไว้ข้างๆนี้โอเคเรียบร้อยอ่ะห้องดูทีวีนะคะแล้วก็มานอนห้องนี้เลยนะแล้วก็เวลาจะขึ้นก็ขึ้นทางนี้เลยแล้วก็เก็ตได้ซื้อคุกกี้มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปไว้ในห้องครัวพี่ลิงจะได้กินไงไม่ต้องมาเอาใจแพ้เลงเลยไม่ต้องเลยโอเคค่อยๆลงกันไปนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปห้องครัวกันนะฮะไม่ต้องมาเอาใจเลยที่อย่างเงี้ยมาเอาใจเก่าก็ต่อจะไปดีเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราไปคลิกคุกกี้ก่อนนะคุกกี้นี่อันนี้นะฮะคุกกี้นั่นเองแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้เลยถ้าใครอยากกินก็มาหยิบเอาละกันนะนี่ไงเรียบร้อยสวยงามมากป้าเล้งว่าเอาไว้ในครัวดีกว่านะเอาเหรอโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราเอาไว้ในครัวละกันนะคะฮึบเอาไว้ประมาณไหนดีเดี๋ยวนะเอามันหันหน้ามานะแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้เนาะไม่โอเคเลยอ่ะมันไม่เบสที่แล้วอ่ะเกตเดี๋ยวนะเอาไว้หลังไก่ก็ไม่ได้เนาะงั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเอามีดนี้ขยับออกไปละกันหยิบออกไปนิดนึงฮึบเอามีดออกไปนิดนึงนะคะได้ก็ได้เกตเอามีดออกไปหามีดให้เจอนะเดี๋ยวมีดอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ในคิทเช่นไงแล้วก็เพจนะคะแล้วก็วางมีดชึบเรียบร้อยโอ้โหบ้านเราเสร็จแล้วค่ะเป็นไงรูหราอลังการมากๆเลยนะคะพาร์ทหน้าเกตต้องเอาพาเพื่อเล้งไปเก็บทองเดี๋ยวมีทองด้วยเหรอไม่รู้ว่าป้าเล้งอยากเก็บทองอ่ะนะเกตนะ
ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูพาร์ทหน้าละกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันที่ทีวียักษ์ละกันโอเคค่ะยังไงวันนี้เก๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้เก๊ไปแล้วค่ะบ๊ายบายมัวแพลนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าวู้ฮู้ใครที่รักเพลงชอบเพลงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเด้งหน่องห้าแพลงด้วยนะครับในพาร์ทหน้าแพลงจะตื้ออีกแล้วให้เก็ตซื้อของอีกแล้วซื้ออะไรอ่ะเน่เก็ตดูตรงคำว่าฟันนะคำว่าฟันนี่ไงของเล่นน่ะอยากมีของเล่นมีโดรนด้วยนั่นแหละโอ้โดรนแพงมากอะพี่ลิงเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะก็ได้อ่ะแพลงอยากมีเฮาแมนแคนนอนอยากมีปืนเป็นของตัวเองอยากยิงอ่ะได้งั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะเรามาสร้าง Human Cannon กันยิงตัวเราให้มันพุ่งไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย